ลังจากที่เกม Battle Royale ออกมาสร้างปรากฏการณ์กว่า2ปีแฟนๆของเกมแนวนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดทำให้เกม Battle Royale น่าจะยังอยู่ในกระแสไปอีกพักใหญ่เลยแม้ว่าแต่ละเกมจะมีการนำเสนอไม่เหมือนกันแต่พื้นฐานของแต่ละเกมก็ยังเหมือนกันอยู่ดีมันคือเกมที่คุณต้องแข่งกับผู้เล่นกว่า90คนเพื่อตำแหน่งชัยชนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอยู่ที่ดวงกับฝีมือและด้วยความที่ทุกเกมมีพื้นฐานเหมือนกันนี่แหละเพราะงั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากทุกเกมก็เลยเหมือนกันที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องที่เราเอามาใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยและนี่คือ5บทเรียนดีๆจากเกม Battle Royale ข้อที่1อย่ากลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆเป็นเรื่องปกติที่คนเราไม่ชอบความเสี่ยงเราไม่อยากเสี่ยงกับความผิดพลาดเสี่ยงกับความไม่แน่นอนในการตัดสินใจเรื่องสำคัญเราเลยมักจะเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าบางเรื่องมันไม่ได้เสียหายขนาดนั้นล่ะจะลองเลิกอยู่ในเซฟโซนแล้วหันไปลองอะไรใหม่ๆดูบ้างไหมเหมือนในเกม Battle Royale ถ้าเราเอาแต่กลัวตายอย่างเดียวเราก็ไม่ลองไปที่อื่นสักทียิ่งกลัวมากๆก็อาจจะไม่อยากเล่นอีกเลยก็ได้หรืออย่างอาวุธบางชิ้นหลายคนบอกว่าไม่มีประโยชน์ไร้ค่าหาอย่างอื่นดีกว่าถ้าเกิดคนอื่นไม่ชอบแต่เราถนัดล่ะจะรู้ไหมถ้าเราไม่ลองหยิบมาใช้บ้างเหมือนกับในโลกความจริงเราเอาแต่กินข้าวร้านเดิมเพราะรู้ว่าร้านนี้อร่อยแล้วจะรู้ไหมว่าร้านอื่นมันอร่อยกว่าหรือเปล่าหรือเวลาไปเที่ยวเราก็เดินอยู่ห้างเดิมๆที่เราไปประจำแล้วอย่างนี้จะรู้ไหมว่าที่อื่นมันมีอะไรดีกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญมากก็อย่ากลัวที่จะลองเหมือนกับในเกม Battle Royale นั่นแหละถ้ามัวแต่กลัวตายแล้วเมื่อไหร่จะเก่งสักทีข้อที่2ประสบการณ์ไม่ใช่อะไรที่ซื้อได้หนึ่งในบทเรียนที่เวิร์กกับทุกอย่างประสบการณ์มันเป็นอะไรที่มีค่ามากๆอย่างในเกม Battle Royale สมมติมีคนมานั่งสอนว่าปืนนี้คุมยังไงในจุดนี้ต้องกระโดดข้ามยังไงปาระเบิดยังไงให้โดนเต็มๆถ้าคุณรู้อย่างเดียวแต่ไม่เคยทำมาก่อนมันจะเก่งเลยไหมไม่ได้อยู่แล้วทุกอย่างมันต้องได้ทำต้องได้ฝึกเพราะงั้นอย่าอายที่จะเป็นมือใหม่จะเรื่องงานหรือเรื่องเกมมันก็ต้องฝึกทั้งนั้นเราไปเจอคนเล่นเก่งกว่าไม่สนุกเลยคนเก่งสนุกอยู่คนเดียวแล้วคิดว่าคนที่เขาเก่งกว่าเขาหัวแตกมากี่รอบแล้วถึงจะได้สนุกแบบนั้นก็เหมือนในชีวิตจริงอ่ะเราไปเห็นบางคนเล่นดนตรีเก่งมากเราก็มองว่าเอองานเขาสนุกดีนะแต่เราได้เห็นหรือเปล่าว่าเขาซ้อมหนักขนาดไหนถึงจะได้อยู่ตรงนั้นนี่แหละคือประสบการณ์มีเงินเปเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ข้อที่3จงยอมรับความผิดหวังชีวิตบางทีก็เลือกไม่ได้บางทีเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ก็ยังโชคร้ายสำหรับเรื่องนี้เกม Battle Royale น่าจะสื่อความหมายได้ตรงมากๆลงพื้นมาอย่างไวถึงก่อนคนอื่นวิ่งเข้าบ้าน3หลังไม่มีปืนไอ้คนวิ่งเข้ากระต๊อบได้ Assault Rifleเพราะอย่างนี้แหละทุกครั้งที่เราตายเกมถึงขึ้นว่า Better Luck Next Time นั่นคือขอให้โชคดีกว่านี้ในครั้งต่อไปชีวิตมันก็อย่างนี้แหละครับใครจะไปรู้ว่าวันนี้เรายังเล่นเกมอยู่ดีๆพรุ่งนี้ตื่นมาเปิดคอมการ์ดจอพังหรือไม่ก็อุตส่าห์เคลียร์งานเพื่อที่จะได้เล่นเกมวันหยุดปรากฏไฟดับทั้งวันนี่มันประสบการณ์ตรงผมนี่วะคือบางทีเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจอย่างเดียวอันนี้พวกเรายอมรับเลยครับว่าเราไม่สามารถแนะนำอย่างอื่นได้นอกจากทำใจข้อที่4อย่าซ่าเกินตัวก่อนหน้านี้เราแนะนำไปว่าอย่ากลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆแต่มันก็มีเส้นขั้นบางๆระหว่างกล้าลองกับหาเรื่องอย่างที่บอกถ้าอะไรที่มันไม่คอขาดบาดตายลองดูหน่อยก็ไม่เสียหายแต่ถ้าเราซ่าเกินตัวลุยไม่ยั้งไม่คิดหน้าคิดหลังเลยอันนี้มันไม่ใช่กล้าแล้วมันหาเรื่องใส่ตัวอย่างสมมติคุณมีลูกซองกระบอกเดียวอีกฝั่งเขาซัดไรเฟิลกันตูมตุ่มๆคุณจะวิ่งเข้าไปบวกเลยเหรอหรือเมื่อกี้ดูหนังมาชอบมากจอห์นวิกชักปืนพกอย่างเดียวเลยไม่ใช้ปืนยาวไม่เท่คิดว่ามันจะจบสวยเหมือนในหนังไหมและนี่คืออีกเรื่องที่ชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้อีโก้มันก็เป็นเรื่องดีถ้าเรามีในระดับที่ทำให้เราขยันหรือทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นแต่ถ้ามันทำให้เราซ่าเกินตัวมันก็ไม่ใช่อะไรที่ดีละเราต้องรู้จักลิมิตตัวเองไม่ไหวอย่าบอกว่าไหวไม่งั้นเราจะเดือดร้อนและคนอื่นก็จะเดือดร้อนไปด้วยข้อที่5สนุกเป็นทีมดีกว่าสนุกคนเดียวการทำอะไรคนเดียวไม่ว่าจะโลกจริงหรือโลกในเกมมันก็ไม่มีทางสนุกเท่ากับการมีเพื่อนฝูงโดยเฉพาะในเกม Battle Royale เล่นคนเดียวมันกลายเป็นเกมสยองขวัญเฉยเลยกำลังหาของอยู่ดีๆลูกปืนเฉียวหัวสะดุ้งสุดตัวเลยแต่พอเล่นกับเพื่อนมันกลายเป็นเกมตลกซะงั้นความตึงเครียดหายไปหมดคือเราก็ไม่ได้บังคับให้ทุกคนเลิกเป็นอินโทรเวิร์ตเลิกเก็บตัวอยู่คนเดียว
แต่เราอยากจะแนะนำว่าการสังสรรค์ร่วมกับคนอื่นมันดีกว่าการสนุกอยู่คนเดียวเสมอมันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องอะที่เราควรจะหาเพื่อนตลอดอย่างจะเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยคงไม่ใช่มั้งแต่อะไรที่เราสนุกด้วยกันหลายคนได้ไปเป็นทีมดีที่สุดและสำหรับเกม Battle Royale ถ้าเราอยากจะรวมเพื่อนมาเล่นด้วยกันมันก็ควรจะเป็นเกมที่ทุกคนเล่นได้ซึ่งนี่ก็คือ PUBG Lite ท่านผู้ชมสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้บน PC ตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วมาเจอกับพวกเราได้ในเกม PUBG Lite